สวัสดีครับร้านเพชรประดับยนต์ครับวันนี้เรารีวิวนะครับทีวีดิจิตอลนะครับติดเข้ากับรถมิวเอ็กนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาเปลี่ยนฟอนต์มาแล้วนะครับเนื่องจากรถมิวเอ็กมิวเซเว่นนะครับน่ามันมาหลายปีแล้วมันอาจจะเปลี่ยนเขาอาจจะเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้เพราะว่าจอคู่ตัวจะเสียนะครับทีนี้เราใส่ตัวทีวีดิจิตอลตัวนี้เป็นเมื่อกี้เห็นรูปแบบนะฮะโลโก้จะเป็นของคอนเนคชั่นนะครับ4จูเนอร์ไม่ใช่4จูเนอร์2จูเนอร์ครับเป็น4เสานะครับผมนี่ครับชื่อช่องรายการครับแล้วก็จะมีบอกชื่อรายการด้วยนะครับถัดไปมีเวลานะครับมีอะไรต่อไปนะครับแล้วเรามาลองกันครับว่า4เสาแรงจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็จะได้มาลองด้วยนะครับว่าทีวีดิจิตอลตอนนี้ก็ยังรับได้30ช่องอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับนครสวรรค์ถนนยังคงเป็นเส้นเดิมนะครับเป็นริมน้ำเช่นเดิมนะครับก็ตึกนี้เหมือนเดิมครับที่ผมบอกนะครับถ้าวิ่งผ่านมาไหนก็จะตัดทุกทีนะครับนี่เป็น4เสานะครับที่เอาคอนเนคชั่นเอามา2รุ่นครับไม่ตัดนะครับอันนี้ได้ยาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะขากลับให้ดูอีกรอบนะครับจะลัดไปตามโค้งนะครับตามโค้งถนนนะฮะก็พุ่มต้นไม้ตอนนี้นะครับใหญ่ๆก็จะมีอาการตัดทุกครั้งที่มีการวิ่งผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็น1จูเนอร์2เสาหรือ1จูเนอร์4เสาก็เคยลองมาแล้วนะครับก็ยังตัดนะครับแต่ตัวนี้เป็น2จูเนอร์4เสานะครับเดี๋ยวจะมาลองขากลับให้ดูนะครับงานภาพเนี่ยจริงๆสวยครับแต่ว่าจอลูกค้านี่เป็นวิทยุใหม่ไม่ใช่วิทยุแบรนด์นะครับเรียกว่าอย่างนั้นนะก็ภาพก็อาจจะขาวไปบ้างนะครับแต่จริงๆก็สัญญาณออกมาดีนะครับดูจากเทปที่แล้วก็ใส่กับ Alpine นะครับใส่กับคุณใดจอคู่ตัวไปแล้วนะครับสัญญาณภาพออกมาดีนะครับลองเริ่มวิ่งขากลับนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับภาพอาจจะสั่นนิดหน่อยนะกลับมาได้เร็วนะฮะตึกนี้ก็ไม่ตัดนะครับปกติตัดนะครับตึกนี้ก็เมื่อกี้ก็อยู่ที่ประมาณ80นะครับก็วิ่งเร็วมากไม่ได้นะครับก็คลิปต่อๆไปผมจะพยายามหาถนนเส้นที่โล่งกว่านี้นะครับวันนี้ไม่มีเวลามากพอนะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ